#หมอดูขโมยดวงเธอคือใครทำไมถึงดูดวงให้เหล่าดารามหาเศรษฐีนักการเมืองเยอะขนาดนี้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะผ่านมา2วันแล้วแต่ว่าแฮชแท็กทำไมดูเป็นคนดีจังยังขึ้นเทรนด์ X อยู่เลยค่ะถ้าใครอยากฟังเรื่องราวเต็มๆไปหาฟังใน The Ghost ได้ก่อนนะคะเตยคงไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเป็นว่าตอนนี้คนเขาตามหากันหนักมากๆค่ะว่าหมอดูที่ว่าเนี่ยเธอคือใครปรากฏว่ามีคนเขาไปเชื่อมโยงกับอาจารย์แอนิต้าโปเมสค่ะเขาเป็นหมอดูชื่อดังที่หลายๆคนก็คอนเฟิร์มว่าเขาเนี่ยแม่นมากขลังมากๆมีเหล่าดารานักการเมืองมหาเศรษฐีมาดูดวงด้วยเยอะมากๆค่ะต้องบอกว่าในตอนแรกนั้นอาจารย์แอนิต้าเขาก็เป็นที่รู้จักแบบลับๆในวงการนักพยากรณ์ค่ะมีการบอกเล่ากันปากต่อปากถึงความแม่นยำในการทำนายดวงเธอสามารถดูดวงได้หลากหลายศาสตร์พยากรณ์มากๆตั้งแต่วันเดือนปีเกิดศาสตร์ไพ่แม่มดหรือแม้กระทั่งการดูดวงจากใบชาค่ะเขาว่ากันว่าอาจารย์แอนิต้าเนี่ยสามารถทำนายอนาคตได้แม่นแบบ 100% แม่นเหมือนตาเห็นค่ะแค่ได้ยินเสียงของลูกดวงก็สามารถทำนายได้ไปยันชื่อของปู่ย่าตายายเลยค่ะแน่นอนว่าความแม่นระดับนี้ค่าครูก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 10,000 บาทค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อาจารย์แอนิต้าโด่งดังเป็นพลุแตกก็มาจากการที่ไปดูดวงให้กับคุณต้นหอมสกุลตลานั่นแหละค่ะแล้วคุณต้นหอมเขาก็เอาไปรีวิวว่าดูดวงแม่นมากๆค่ะแม่นจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลเกิดเป็นแฮชแท็กหมอดูต้นหอมขึ้นมาเลยค่ะคือโซเชียลเนี่ยเขาก็ตามหากันอยู่นานค่ะว่าหมอดูคนนี้เป็นใครแต่สุดท้ายแล้วคุณต้นหอมเขาก็เลยออกมาเฉลยค่ะว่าคืออาจารย์แอนิต้าโปเมสนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็จะมีคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดชื่อดังเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันค่ะว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เปิดดวงกับอาจารย์แอนิต้าเหมือนกันเพราะว่ามีการเปิดภาพการทำพิธีบวงสรวงต่างๆด้วยโดยมีอาจารย์แอนิต้าเนี่ยเป็นผู้มาทำพิธีให้นอกจากนี้ยังมีภาพของอาจารย์แอนิต้าทำพิธีร่วมกับคุณเอสุปชัยศรีวิจิตรและคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อด้วยค่ะมาในส่วนของเรื่องความแม่นกันบ้างหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าแม่นมากๆตัวอย่างคุณนัทฉัตรธนันหลานของคุณแพทณปภาเขาก็เคยมาดูหมอดูที่นี่นะคะเขาเล่าว่าทำนายตรงมากๆเรื่องของพี่สบายค่ะซึ่งพี่สบายเนี่ยเป็นเจ้าที่เก่าของออฟฟิศไม่มีใครรู้เวลาขอยอดก็จะขอกับพี่สบายนาฟไม่เคยบอกใครแต่ว่าหมอดูเนี่ยกลับรู้แล้วก็บอกว่าให้นาฟเนี่ยไปไหว้พี่สบายซะตัวคุณนาฟเองเขายอมรับเลยนะคะว่าแม่นจริงๆแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ดูต่อเพราะว่าราคาสูงตัวคุณนาฟเองเขาก็มีหมอดูประจำตัวอยู่แล้วฟังมาขนาดนี้แล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยค่ะแต่ทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะหรือว่ามีใครเคยดูดวงกับหมอดวงคนนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ